สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งไอเทมในเกมนะครับผมที่มีต้นทุนในการทำที่ไม่สูงมากแถมประโยชน์ยังสูงมากๆอีกด้วยนะครับผมนั่นก็คือยันชุบนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะเรียนยันชุบไว้เท่าไหร่อาจจะมีเรียนไว้ที่ตัวรองหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับผมก็เรียนไว้ที่ตัวรองนะแต่คือจะบอกว่าประโยชน์การใช้งานเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะครับผมโดยยันชุบเนี่ยจะแบ่งออกไป2อย่างนะครับคือยันชุบเดี่ยวและยันชุบทั้งปาร์ตี้นะครับผมแต่ชื่อมันจะแปลงงงๆนิดนึงนะฮะยันชุบหมู่คือยันชุบเดี่ยวนะฮะส่วนยันฟื้นคืนอันนี้คือยันชุบปาร์ตี้นะครับผมโดยที่ยันชุบหมู่เนี่ยคุณสามารถใช้ได้แม้แต่ตอนคลานอยู่หรือว่าตายสนิทไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเลือดคุณมันไม่ได้เต็มนะคุณอาจจะต้องแบบว่าคำนึงถึงจุดที่คุณจะยืนขึ้นมานิดนึงนะครับคือกดใช้เนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวคุณเด้งขึ้นมาเหมือนมีคนมาชุบให้เลยนะครับผมอันนี้ใช้ง่ายมากๆเหมาะสำหรับทุกอาชีพแหละครับที่จะใช้ในปาร์ตี้เนี่ยคุณชุบตัวเองขึ้นมาไม่เป็นภาระเพื่อนในจังหวะที่เพื่อนต้องการคุณจริงๆเช่นซัมมอนเนอร์ในคุกยากแอดในคุกยากอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นอาชีพที่สามารถชุบคนอื่นได้อย่างเช่นโซไฟเตอร์หรือซัมมอนเนอร์นะครับผมเพื่อนกำลังจะแย่กันทั้งตี้อยู่แล้วเนี่ยรู้เลยว่าเพื่อนตายแน่นอนและแต่ว่าเราเนี่ยตายไปแล้วเราก็ชุบตัวเองขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเอาสกิลของเราไปชุบคนอื่นต่อนะอันนี้คือประโยชน์ของยันชุบหมู่นะครับซึ่งยันชุบหมู่เนี่ยใช้ของคราฟน้อยมากๆเลยแต่ผมจะขึ้นภาพแทรกให้ดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับผม2 อย่างเนี้ยผมจะคราฟทีละ2 อย่างเลยใช้ของคราฟแค่รวมกัน2 อย่างนี้นะครับหินจันทรา6หินชอนดัน6แล้วก็หินโกบูอีก24ซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับรวมๆกันยังน้อยกว่าการคราฟหินแปรรูป1ครั้งอีกนะครับแถมได้มาแค่อย่างละ10ใบเลยนะไม่แนะนำให้คราฟเป็นกล่องขายนะเพราะว่าเปลืองทรัพยากรมากๆแถมได้แค่กล่องละ5อันเท่านั้นนะฮะถ้าคราฟใช้เองจะได้รอบละ10ใบนะครับผมคราฟ2อย่างเนี่ยใช้ของรวมกันยังน้อยกว่าหินแปรรูปอีกนะครับอย่างที่บอกไปนะผมจะคราฟมาเป็นคู่กันเสมอนะครับเพราะว่าบางทีตี้มันถ้าจะแย่เนี่ยผมจะชุบกดชุบตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็ชุบปาร์ตี้ตามมานะครับผมซึ่งยันชุบปาร์ตี้เนี่ยจะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างจากยันชุบหมู่นิดนึงคือถ้าคุณตายคุณจะไม่สามารถใช้ยันชุบปาร์ตี้ได้นะครับคุณจะต้องมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายหรือคนท้ายๆก็ได้นะหรือจะใช้อันนี้ก่อนแล้วค่อยใช้อันนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตายทั้งตี้แล้วเนี่ยการที่คุณชุบตัวเองขึ้นมามันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าบอสมันอาจจะเลือดรีไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเหตุการณ์แทรกในการใช้งานมาให้ดูนะครับผมมีฮีโร่ในบทใดอย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งมาอย่าเพิ่งนั่งเออเยี่ยโดนขัดตายคายันเลยกูอย่าเพิ่งแมวอึดไว้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 เออประตูนี่นะครับมันจะมีเวลาไล่นิดหน่อยซึ่งถ้าคุณถูกขัดระหว่างไล่ยันนี้นะครับยันจะไม่หายไปแต่ผลการชุบจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณถูกขัดมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ถูกขัดเนี่ยมันก็จะไล่แค่2วินาทีเท่านั้นซึ่งน้อยมากๆนะครับคุณกะจังหวะที่บอสจะชะงักจะโดนยกจะอะไรก็แล้วแต่แหละเป็นช่วงจังหวะดีเลย์บอสเนี่ยยังไงก็ไล่ทันครับยังไม่ค่อยเจอการไล่ไม่ทันเท่าไหร่นะนอกจากจังหวะฉุกเฉินบอสออกสกิลรัวๆจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสองยันสำหรับ2ยันนี้นะครับอยากให้ทุกคนคราฟติดตัวไว้กันนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันในปาร์ตี้ได้ดีมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตี้ F8 ตี้นู่นตี้นี่คูลดาวน์มันก็ไม่นานนะครับชุบเดี่ยวคูลดาวน์แค่15นาทีนะชุบปาร์ตี้คูลดาวน์แค่30นาทีเท่านั้นนะครับเช่นในการลงเต่าก็ใช้ได้นะแต่มันชุบได้แค่ในปาร์ตี้ตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นประโยชน์อย่างมากของคราฟก็ใช้น้อยมากๆนะฮะอยากจะให้หลายๆคนมีติดตัวไว้นะครับหรือจะทำไว้ในตัวรองก็ได้นะเพราะว่าไอ้ยันเนี่ยมันสามารถส่งจดหมายไปมาใน ID ได้อยู่แล้วนะอย่างที่บอกนะว่าผมก็คราฟไว้ในตัวรองนะครับผมโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม